นี่คือซูเปอร์เฟกนิวนายทอมเครือโสพลนักธุรกิจคนดังไลฟ์สดชี้แจงในเบื้องต้นหลังมีข่าวว่าเขาถูกกรมศุลกากรและกรมวิชาการเกษตรแจ้งความดำเนินคดีอ้างว่าข่าวนี้ไม่จริงเขายังอยู่ดีมีสุขอยู่ในรถไม่ได้โดนจับกุมแต่ในความเป็นจริงคำพูดไลฟ์สดของนายทอมตั้งหากที่เฟกเพราะเขาโดนดำเนินคดีจริงๆและยังเป็นข้อหาหนักมีโทษทั้งจำทั้งปรับไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำให้ขำๆจากการลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชากัญชงจากต่างประเทศโดยสำแดงพัสดุเป็นเท็จเอกสารแจ้งสำแดงว่าเป็นสินค้าพวกเหล็กบรรจุมาในกล่องของผู้ให้บริการขนส่งข้ามโลกแบบเอ็กซ์เพรสแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรไว้ทันเปิดกล่องมาตรวจสอบมันกลับเป็นช่อดอกกัญชากัญชงน้ำหนักรวม 9.5 กิโลกรัมปลายทางชื่อผู้รับพัสดุนี้คือนายจุลภาสเครือโสพลซึ่งก็คือทอมเครือโสพลคนดังนั่นเองเทียบเคียงกับคดีเฮโรอีนที่อ้างว่ามันคือแป้งกัญชาลักลอบนำเข้านี้ก็สวมรอยว่ามันคือเหล็กแม้ณเวลานี้กัญชาไม่ถือว่าเป็นพืชเสพติดเนื่องจากเป็นช่วงสูญญากาศทางกฎหมายควบคุมกัญชาแต่กัญชาก็ยังมีสถานะเป็นพืชควบคุมการนำเข้าผู้ใดลักลอบนำเข้ามาประเทศโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องจะมีความผิดตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชและพ.ร.บ.กักพืชมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทขณะที่การนำสินค้าเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรถือเป็นการหนีภาษีตามพ.ร.บ.ศุลกากรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน4เท่าของราคารวมอากรจะเห็นว่าทั้ง2ข้อหามีตัวเลข10ปีกลมๆเหมือนกันใครที่หัวเราะตอนแรกไปมาอาจหัวเราะไม่ออกต่อมานายทอมเครือโสพลเปิดแถลงยอมรับว่าเขานำเข้ากัญชามาแล้ว3ครั้งครั้งแรกเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนัก20กิโลกรัมครั้งที่2นำเข้าในสัปดาห์ต่อมาน้ำหนัก5กิโลกรัมและครั้งที่3ที่มีปัญหาถูกจับได้ไล่ทันเป็นการนำเข้า 9.5 กิโลกรัมนายทอมเริ่มใช้เหลี่ยมทางกฎหมายเพื่อสู้คดีด้วยการโบยว่าคนส่งของจากต้นทางจะสำแดงเท็จอย่างไรเขาไม่ได้รับรู้ด้วยทั้งนี้ทั้ง3ล็อตดังกล่าวกรมศุลกากรระบุว่าล้วนแต่สำแดงเป็นเท็จทั้งสิ้นล็อตแรกสำแดงเป็นสินค้าคริสต์มาสล็อต2เป็นพื้นพลาสติกและล็อต3มันคือเหล็กตัวเขาเองก็ประโคมความสำเร็จในการนำเข้าสุดยอดกัญชาจากต่างประเทศมีการไลฟ์สดโชว์ทั้งตัวกัญชาโชว์ทั้งกล่องพัสดุอ้างเอกสารแนบต่างๆว่าถูกต้องทั้งหมดทั้งที่เอกสารพวกนั้นเป็นการสำแดงนำเข้าสินค้าอันเป็นเท็จจะว่าเด็กนอกอย่างนายทอมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็คงจะไม่ใช่แน่เวลานี้เสี่ยหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยกำลังเร่งคลอดกฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อยุติสภาพสูญญากาศกัญชาอย่างเร็วที่สุดแต่ดูแล้วก็คงต้องกินเวลาอีก 2-3 เดือนเป็นอย่างต่ำดูเหมือนนักการตลาดผู้โชคโชนอย่างนายทอมเครือโสพลกลับเห็นว่านี่คือช่วงเวลานาทีทองมองเห็นโอกาสที่คลินิกรักษา5โรคด้วยกัญชาของเขาจะทำกำไรอู้ฟู่จึงเกิดการลอบนำเข้ากัญชาแบบผิดกฎหมายรัวๆ3ล็อตรวดในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งไม่ว่าผู้ส่งต้นทางจะเป็นใครก็ตามแต่ปลายทางผู้รับสินค้าคือนายทอมเครือโสพลคนระดับกูรูรู้ทุกเรื่องอย่างนายทอมจะเป็นคนใสซื่อมองไม่ออกถึงขบวนการพัสดุกัญชาผิดกฎหมายก็ดูจะย้อนแย้งในตัวชอบกลฝีปากเผ็ดร้อนลุยวิพากษ์วิจารณ์ใครต่อใครไปทั่วของนายทอมได้สร้างความนิยมมี FC ชื่นชอบเขาเป็นอย่างมาก
คนเหล่านี้อาจมีบางส่วนที่เปลี่ยนสถานะจาก FC หรือผู้ติดตามเป็นลูกค้าของเขาและเป็นเหยื่อทางการค้าชีวิตนายทอมเครือโสพลเคยตกสวรรค์อย่างแรงเมื่อครั้งโดนค่ายเบียร์สิงห์ประกาศเลิกจ้างลงหนังสือพิมพ์มีลักษณะประจานแบบไม่เกรงใจพอมาจับธุรกิจกัญชาเป็นของตัวเองเขาอาจต้องเจ็บปวดเสมือนตกนรกกับข้อหาหนักๆที่ได้รับจากกัญชา